กินนี่ซะนะมันเยอะเกินไปนะคะผลไม้มันดีกับเด็กในท้องนะจ๊ะแล้วก็นี่เดี๋ยวฉันเนี่ยจะหั่นแอปเปิลให้นะนี่เธอหยุดกินทำไมเหรอค่อยๆกินนะกินให้อร่อยล่ะแต่ว่าฟังนะอันตราเดี๋ยวนี้นะข้าวของมันแพงๆดูนี่นะนี่เป็นบินค่าใช้จ่ายของเธอที่เธอกำลังกินอยู่ในตอนนี้บ้าหรือไงเนี่ยนี่จะให้อันตราจ่ายเงินเพื่ออยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ขอให้อันตราจ่ายเงินนี่นะนี่มันก็เป็นแค่บินที่เราใช้จ่ายเพื่อดูแลอันตราก็เท่านั้นหุบปากกดดันหุบปากซะอันตราจะไม่จ่ายอะไรทั้งนั้นทำไมล่ะอันตราน่ะไม่ใช่ทั้งแขกแล้วก็ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวไม่ใช่เจ้าของบ้านด้วยนะใช่ไหมอันตราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ใช้ในบ้านเราฉันเข้าใจนะว่าอันตราน่ะไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้แต่ไม่เป็นไรอันตรางั้นเดี๋ยวเราก็จะมาหาข้อต่อรองกันเธอคงสงสัยละสินะฉันเห็นเธอใส่พวกเครื่องทองเต็มตัวน่ะมันก็น่าจะพอที่จะมาจ่ายค่าอาหารของเธอที่นี่ทายาทของครอบครัวยังไม่ทันเกิดเลยเธอจะมาคิดค่าผลไม้ที่ฉันกินเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีงั้นเหรอฉันรู้ว่าเธอไม่อยากได้เงินหรือว่าอยากได้สมบัติอะไรของฉันทั้งนั้นแล้วเธอทำแบบนี้ทำไมเธอจะทำร้ายอันตราแค่เพราะว่าเธอเครียดแค้นอีกนานแค่ไหนกดดันทำร้ายเหรอฉันต่างหากที่เป็นคนโดนทำร้ายมากกว่าฉันก็แค่กำลังแก้แค้นเท่านั้นเองอันตราก็เป็นคนในครอบครัวของเราเหมือนกันกับเธอนั่นแหละอันตราเคยเป็นภรรยาฉันใช่ใช่เลยใช่เคยเป็นเมียมาก่อนแต่ไม่ใช่เมียอีกแล้วแล้วทำไมล่ะทำไมลุงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของอดีตลุงด้วยลุงเป็นคนสอนฉันเองนี่นะว่าให้หัดสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองเพื่อที่จะทำแบบนั้นได้ฉันก็กำลังสู้ไงลุงเอาแหวนของฉันไปสายสัมพันธ์ของเราทั้งหมดนั่นลุงได้เอามันไปมอบให้กับคนที่ชื่ออันตราไปหมดแล้วและในการต่อสู้ครั้งนี้ต่อให้ฉันต้องสู้กับลุงฉันก็จะทวงสิทธิ์ของตัวเองคืนให้ได้เลยล่ะแล้วรู้อะไรไหมลุงอันตราน่ะเขาทำให้ฉันรู้นะว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยเงินมันมีค่าแค่ไหนเพราะฉะนั้นการแก้แค้นในครั้งนี้ฉันจะใช้เงินเป็นอาวุธเธออยากได้เงินใช่ไหมนี่ไงเอาเงินนี่ไปเลยนี่คือค่าใช้จ่ายของอันตราถ้าหากว่ามันไม่พอขาดเหลือเท่าไหร่เธอก็ส่งบินมาให้ฉันก็แล้วกันฉันจะจ่ายที่เหลือให้พอใจแล้วนะนี่ลุงคะลุงจะหลอกลูกค้าได้แต่ว่าไม่ใช่ฉันเข้าใจหรือเปล่าล่ะฉันเป็นใครลุงเอาเงินของเรามาจ่ายให้ฉันแล้วมาถามว่าฉันพอใจหรือเปล่ากล้ามากเลยนะถามออกมาได้ยังไงฉันไม่ใช่เด็กนะฉันเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรและอันตราก็จะต้องจ่ายเงินเอง และอันตราจะกินอะไรก็กินเลยนะแต่ว่าเธอจะต้องจ่ายให้หมดถ้าเธอไม่จ่ายก็ไปซะฉันจะบอกอะไรเธอให้นะลูกของฉันมีค่ามากกว่าเงินทองที่ไหนทั้งนั้นกุดดันและคนเป็นแม่กำลังจะถูกขอให้จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกตัวเองแบบนั้นน่ะเหรอทั้งที่เด็กคนนั้นจะเป็นทายาทของครอบครัวนี้เธอต้องการมันมากใช่ไหมนี่เอาไปเลยฉันจะไม่มีทางยอมให้ความโลภของเธอมาทำร้ายลูกฉันเป็นอันขาดกุดดันฉันคิดว่าความเครียดแค้นในใจของเธอมันจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไปแต่ว่าเวลามาทำให้ฉันรู้ว่าเธอมันเป็นคนที่โหดร้ายมากแค่ไหนกดดันสิ่งที่เธอกำลังทำมันผิดอย่าคิดว่าลุงจะพูดอะไรพวกนั้นแล้วฉันจะหยุดนะทั้งหมดนั่นมันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่าตัวลุงเองนั่นแหละความไม่ระวังความเพิกเฉยที่ลุงมีต่อฉันมันทำให้ฉันใจแข็งและคนอย่างฉันก็จะไม่มีวันมัวแต่ยืนฟังลุงพูดทุกอย่างเหมือนกับเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วใช่ฉันขัดคำสั่งลุงแต่ฉันจะบอกอะไรให้อีกอย่างหนึ่งนะฟังเอาไว้ให้ดีถ้าฉันยังไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำฉันจะไม่หยุดฉันขอโทษนะลุงได้โปรดให้อภัยฉันด้วยนะใจของฉันไม่ได้อยากจะทำกับลุงแบบนี้เลยสักนิดลุงคะฉันอยากให้ลุงรู้ว่าที่ฉันต้องทำเรื่องร้ายกาจทุกอย่างนี้ก็เพื่อลุงเท่านั้นลุงเป็นคนดีที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยฉันไม่ยอมให้อันตรามาหลอกใช้ลุงอย่างแน่นอนไม่มีทางแล้วนอกจากเครื่องประดับพวกนี้ฉันจะเอาความเชื่อใจและความสุขกลับเข้าบ้านจนกว่าทุกคนจะได้รู้ความจริงฉันจะเก็บของพวกนี้ของลุงเอาไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นเงินทองมันจะต้องปลอดภัยถ้าหากว่ามันอยู่กับฉันแบบนี้นี่แม่ลักษมีแม่หนูคิดไม่ออกเลยว่าการที่แม่ทำแบบนี้มันจะยากมากแค่ไหนแม่ทำให้คนที่แม่รักเสียใจเพื่อที่จะแชร์อันตราเนี่ยมันยากมากเลยนะเอเจกับย่าน่ะสองคนนั้นน่ะพวกเขาหนูรู้ว่าแม่รักพวกเขามากพวกเขาก็คงจะเสียใจมากเหมือนกันมันก็ยากนะลักษมีแต่ว่ามันก็เป็นไปได้มันแค่ต้องใช้เวลาแล้วก็จะต้องมีคนที่เสียใจแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะยังไงฉันก็จะไม่ยอมแพ้ฉันจะต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จอีกไม่กี่ชั่วโมงหลักฐานว่าอันตราไม่ได้ท้องก็จะมาถึงที่นี่แล้วล่ะฉันจะทำให้อันตราล้มโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยกุดดันมันแย่งบ้านฉันไปจากฉันแบบนั้นยังเอาเงินของฉันไปอีกด้วยเอาเครื่องประดับของฉันไปเอาทุกอย่างไปจากฉันฉันจะต้องจัดการนางเด็กนั่นให้ได้ถ้ามีอย่างนั้นล่ะก็ฉันคงจะต้องแพ้ในอีกไม่นานนี้แน่เลยเอามะละกอไหมอันตรานี่เธอไม่ละอายใจบ้างเหรอ เอามะละกอมาให้คนท้องกินได้ยังไงกันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะต้องยอมรับเธอเลยนะอันตราเธอนี่แสดงละครเก่งจริงๆเธอเนี่ยไม่หลุดบทสักนิดเดียวการแสดงของเธอนี้มันแนบเนียนเอาจริงๆเลยนะเนี่ยต้องยอมรับสงสารกดดันเขานะพยายามที่จะแฉเธอแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยเชื่อด้วยซ้ำไปอ่ะเธอนี่มันเก่งจริงๆเลยนะฉันไม่ได้โกหกนะนี่ขอละอันตราเธอไม่ต้องมาแสดงละครต่อหน้าของฉันหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะอยู่ฝั่งเธอฉันเลยต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเธอฉันมาเพื่อที่จะบอกเธอว่ากดดันกำลังเตรียมตัวที่จะแฉเธออยู่นะสิวันนี้นะเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีนะถ้ายังไงกินมะละกอนี้ก่อนนะจะได้อารมณ์ดีอ่ะเอานี่ไปเพราะเธอฉลาดพอที่จะรู้ความจริงเรื่องฉันงั้นก็บอกเรื่องราวเธอมาหน่อยสิว่ามันมีอะไรบ้างชัดเจนนะว่าเธอไม่ได้มาเพื่อฉันเท่านั้นเธอกำลังคิดจะฉวยโอกาสอะไรสักอย่างฉันรู้ดีนะซารุฉันพูดถูกไหมอันตราเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะแต่ว่าเธอเนี่ยเชื่อใจไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะเราเนี่ยลงเรือลำเดียวกันแล้วเราสองคนต้องการซึ่งกันและกันนี่เดี๋ยวก่อนฉันจะพูดให้ฟังกันแล้วกันฉันน่ะไม่ชอบกดดันแล้วก็เกลียดกดดันและฉันก็รักเงินมากๆเลยล่ะเธอก็รู้นี่ว่าสามีของฉันน่ะเขาเป็นคนยังไงเงินที่เขาหามาทั้งหมดน่ะเขาเอามันมากองให้กับเอเจจนหมดเลยน่ะไม่เคยเอามาให้ฉันบ้างเลยนี่คิดถึงฉันบ้างสิฉันน่ะได้อะไรบ้างฉันไม่ได้อะไรเลยแล้วธุรคากับลักษมีเนี่ยก็ย้ายทีมไปเรียบร้อยแล้วสองคนนั้นไม่ต้องมีอะไรจะเสียอีกต่อไปเพราะสองคนนั้นมีสามีเลี้ยงแต่ว่าฉันล่ะฉันน่ะตัวคนเดียวนะอันตราเธอบอกมาสิว่าฉันน่ะจะสามารถทำอะไรได้บ้างใครจะเข้าข้างฉันบ้างนี่มันอะไรกันถือว่าเป็นการลงทุนของฉันแล้วกันคิดซะว่ามันเป็นเงินมัดจำนะเอกสารเนี่ยมันบอกว่าเมื่อไหร่ที่สมบัติของบ้านนี้เป็นของเธอแล้วเธอทำได้แน่แล้วเมื่อเธอได้สมบัติทุกอย่างฉันก็จะได้เป็นเจ้าของมัน 40% ยังไงล่ะฮะอันตรานี่เธออย่าคิดมากนะเซ็นแล้วก็ให้ฉันน่ะเป็นคู่หูของเธอก็แล้วกันอันตราเธอต้องมองภาพรวมสินี่มองภาพรวมเข้าไว้เธออยากจะให้กดดันได้เงินไปทั้งหมดหรือว่าอยากจะแบ่งให้ฉันนี่อันตรามองว่าฉันเนี่ยเป็นเพื่อนเธอนะนี่เธอเชื่อฉันสิฉันไม่เหมือนธุรคาที่จะหักหลังเธอแน่เธอเซ็นข้อตกลงนี่ให้ฉันเป็นคู่หูของเธอแล้วเราสองคนจะทำให้กดดันลำบากด้วยกันเอาเชื่อฉันสิเร็วเข้าเธอเซ็นเอกสารนี่ซะเถอะนะ อเราจำเป็นเราก็ต้องยอมก้มหัวให้พวกคนโง่ถ้ากุนดันมันแพ้แล้วฉันจะหาทางกำจัดนางนี่อีกคนให้ได้เลยฉันรำคาญจริงๆฉันจะเป็นคนเดียวที่ได้เป็นเจ้าของทุกอย่างที่อักชัดมีและเลิกฝันว่าจะได้เงินจากฉันแกไม่มีทางได้อะไรแม้แต่แดงเดียวแน่นอนไม่มีทางสรัสวดีไม่มีทางได้ไปแน่นอนนี่เงิน50,000นะเอาไปวางแผนแต่งงานให้พอใจเลยจะทำอะไรก็ทำแต่ฉันไม่ให้มากกว่านั้นอย่างแน่นอนนี่ลุงเอาเงินของเรามาจ่ายให้ฉันแล้วก็ถามว่าฉันพอใจหรือเปล่างั้นเหรอฉันเข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรนี่ลุงทำอะไรเนี่ยโอเคหรือเปล่าไม่ต้องมาทำเป็นแคร์ฉันหรอกฉันไม่ต้องทำเป็นแคร์หรอกนะเพราะถ้าฉันโกรธฉันก็ระบายได้เสมอแหละขอดูหน่อยเอามือมานี่ทำมาเป็นบอกว่าเป็นเชฟดังแค่หั่นผักแค่นี้ก็ยังโดนตัวเองเลยไม่ว่ายังไงเราสองคนก็เลือดไหลเหมือนกันหมดแต่ถ้าลุงเป็นฉันลุงก็คงจะทำแบบฉันเหมือนกันนะไม่ว่าใครจะเจ็บฉันโดนสอนมาให้ช่วยคนอื่นไม่ว่าเราจะลำบากใจมากแค่ไหนเมื่อเธอเข้าใจอะไรทุกอย่างอย่างดีแล้วทำไมเธอจะต้องทำให้อันตราลำบากด้วยล่ะฉันต่างหากล่ะที่เป็นสาเหตุให้อันตราท้องแล้วสิ่งที่เธอทำอยู่นะมันผิดนะกุดดันแล้วเธอจะทำร้ายอันตรากับเด็กที่อยู่ในท้องทำไมกันล่ะฉันเองก็เสียใจเหมือนกันที่ต้องทำแบบนี้นะลุงแต่ว่าอีกไม่นานฉันหวังว่าลุงจะเข้าใจว่าฉันทำทุกอย่างนี้ไปทำไมและเพราะอะไรอันตราเขาไม่ได้ท้องและอีกไม่นานลุงก็จะต้องได้รับรู้เรื่องนี้ฉันขอสัญญากับลุงไว้ตรงนี้เลยมาทำอะไรในห้องฉันเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะก็แค่มีอะไรจะบอกเท่านั้นเองฉันอยากให้เธอหยุดซะก่อนมันจะสายเกินไปเพราะนี่คือเกมจริงๆถ้ามันก็แค่มือใหม่เท่านั้นเธออาจจะทำนั่นทำนี่ให้ฉันรำคาญได้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีประสบการณ์จะเป็นคนชนะยังไงแล้วทำไมไม่เอาแบบนี้ล่ะถือว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็แล้วกันเอาเงินอักชัดทั้งหมดมาให้ฉันแล้วฉันจะสัญญาว่าฉันจะไปจากบ้านนี้อย่างสงบเลยล่ะฉันสัญญาเลยนะกุดดันนี่ฟังนะแล้วทำตัวเป็นนางร้ายในละครได้แล้วนะมันน่าเบื่อและฉันก็อัปเดตตลอดเวลาเธอคงจะเครียดสินะฉันน่ะมองออกเลยล่ะว่าเธอน่ะกลัวมากเธอถึงต้องมาถึงที่ห้องของฉันแบบนี้เธอคงจะคิดว่าฉันคงมีเบาะแสอะไรที่ซ่อนเอาไว้ในห้องอย่างนั้นนะสิ เธอยังไม่เคยเจอของจริงสินะกุดดันถ้าขวางฉันใช่ไหมฉันคนนี้จะทำลายเธอเองพอได้แล้วนะถ้าแก่กว่าฉันฉันก็เลยไม่ทำอะไรเธอมากมายถ้าเธอคิดจะทำร้ายฉันอีกแล้วก็ฮัลโหลเอกสารพร้อมแล้วนะครับดีค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปนะคะหมอได้ตรวจเลือดเธอเรียบร้อยแล้วอันตราว่าเธอท้องจริงหรือเปล่าและอีกไม่นานคำโกหกหลอกลวงของเธอก็จะถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนลาก่อนอันตรา คุณสงสัยได้ถูกต้องผลตรวจเลือดเป็นลบครับคุณอันตราไม่ได้ท้องครับผมแน่นอนครับฉันรู้อยู่แล้วล่ะค่ะหมอครับแต่ว่ารายงานนี้มันจะแสดงความจริงออกมาขอบคุณนะคะโอเคเธอจะเจอดีแน่อันตราในวันนี้ฉันจะต้องเอาผลให้ลุงดูให้ได้เลยในวันนี้ฉันจะมัวรีรออีกไม่ได้แล้วเพราะว่าอันตราก็น่ากลัวขึ้นทุกวันลุงคะฉันลุงชอบนี่เป็นอะไรของนี่ซารุนี่แม่คะนี่แม่ไม่เห็นเหรอโทรศัพท์ฉันพังหมดแล้วนี่มันไม่ได้พังหรอกนะฮัลโหลลุงคะมาข้างล่างหน่อยค่ะฉันมีความจริงจะให้ทุกคนได้ดูลุงคะลุงฉันไม่ยอมให้เธอเอาผลตรวจนี่ให้อักชัดดูหรอกนะเอามันมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะเอามาแสดงว่าเธอแอบตามฉันไปสินะก็ใช่ไงเธอนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะปล่อยมือเดี๋ยวนี้นะมันเดี๋ยวนี้ก็ดันเร็วเข้าฉันจะเปิดโปงเธอต่อหน้าทุกคนเลยมาดูสิเธอจะทำอะไรได้บ้างนะนี่อะไรกันฉันจะเปิดโปงความจริงวันนี้แหละปล่อยฉันนะฉันกลัวถ้าฉันตกลงไปคิดถึงลูกฉันบ้างสิคุณดันอย่าทำแบบนี้เลยนะคุณดันฉันกลัวนี่อันตราปล่อยมือฉันปล่อยฉันนะปล่อยนี่อย่าผลักฉันเลยปล่อยมือฉันสิคุณดันอย่าทำแบบนี้ขอละคุณดันปล่อยฉันปล่อยมือฉันได้สิอันตราอันตราเป็นไงบ้างอันตรานี่อะไรกันนี่คุณโอเคหรือเปล่าค่อยๆนะอันตราค่อยๆนะอันตราพี่ชอตามรถพยาบาลมาลุงคะฉันไม่ได้ผลักเธอนะอันตราเขาตั้งใจปล่อยมือเองเพื่อที่จะไม่ให้ฉันบอกความจริงเรื่องการท้องปลอมๆของเขาได้นะคะฉันพูดความจริงนะมันเขียนอยู่ในผลตรวจว่าอันตราไม่ได้ท้องอันตราแค่แกล้งแสดงละครเธอน่ะแสดงละครหลอกเราทุกคนมาตลอดอันตราดูนี่สิอันตราลุกขึ้นนะพี่ชอเรียกหมอเร็วคุณจะไม่เป็นอะไรนะคุณจะไม่เป็นอะไรคุณจะไม่เป็นอะไรนะแม่คะแม่เชื่อไหมว่าที่หนูพูดเป็นความจริงมาตลอดอันตราโกหกทุกคนเรื่องการท้องแล้วก็แกล้งแสดงละครมาตลอดเลยอันตราโกหกเราเชื่อหนูไหมคะเชื่อหรือยังล่ะหนูพูดความจริงมาตลอด